อธิบดีอุทยานเอาจริงสั่งการด่วนที่สุดเช็คพิกัดสปก.ทับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์ทุกป่าอธิบดีอุทยานร่อนหนังสือสั่งการทุกป่าอนุรักษ์เช็คพิกัดสปก.ทับซ้อนเขตป่าประสานสปก.จังหวัดร่วมตรวจสอบออกเอกสารสิทธิ์โดยชอบหรือไม่ก่อนรายงานความคืบหน้าให้กรมอุทยานทราบด่วนวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา 14:33 น. Daily News Online รายงานว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงส่วนราชการในสังกัดกรมอุทยานเรื่องขอให้ตรวจสอบข้อมูลการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยหนังสือระบุว่าด้วยปรากฏว่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายพื้นที่มีแนวเขตในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทับซ้อนกับแนวป่าอนุรักษ์ส่งผลให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.ให้แก่ประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ในการกำหนดพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์อันเป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งสงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนส่วนรวมกรมอุทยานพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภทจึงให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1-16และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขาสั่งการให้หน่วยงานป่าอนุรักษ์ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภทในสังกัดว่ามีการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกประเภทหรือไม่อย่างไรเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรผลเป็นประการใดรายงานให้กรมอุทยานทราบโดยด่วนเป็นระยะนับแต่วันที่ได้รับหนังสือโดยให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทำหนังสือถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประสานความร่วมมือในการร่วมตรวจสอบและขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ